สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บรูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมปาลมสาบาทห้บาทอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับซึ่งเชลซีนะมีโปรแกรมที่จะลงสนามเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในคืนวันนี้นะครับวันจันทเวลาเที่ยงคืนครึ่งหลายคนที่อาจจะเปิดคลิปเข้ามาชมแล้วสงสัยว่าไอ เชลซีเพิ่งเตะกับอาร์เซนอลมานี่ทำไมเตะกับแอสตันวิลล่าอีกแล้วนะครับก็เป็นโปรแกรมช่วง boxing day นะครับซึ่งในเกาะอังกฤษเนี่ยบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกนะฮะแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูเนี่ยก็น่าจะเป็นลีกแท้จะลีกเดียวในลีกใหญ่เลยครับที่ลงเตะนะครับในช่วง boxing day ก็เป็นธรรมเนียมของชาวอังกฤษเขาหรือว่าบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็อย่างน้อยไม่เหงาครับในช่วงปีใหม่นะครับเท่ากับเชลซีเนี่ยจะต้องเล่นกับอาร์เซนอลภายในที่ว่า เลย48ชั่วโมงมานิดเดียวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นี่ลุ้นกันสนุกครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกเกมนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับขอบคุณ Suzuki นะครับ way of life นะครับใครที่สนใจรถขนาดหรือว่ามินิกระทัดรัดแล้วก็ต้องบอกว่าโฉบเฉี่ยวในเมืองนี่แนะนำเลยครับ Suzuki Swift นะครับ ขณะที่อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีจะขาดไม่ได้เลยฮะในในเสื้องผมเองก็คือสิงครับสิง w o r o t of l o นะครับที่นอกจากสนับสนุนเชลซีแล้วก็ยังให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ก่อนเกมในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเจ้าถิ่นเชลซีนี่แพ้อาร์ซนอลเรียกได้ว่าหัวร้อนเลยครับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปหลังเกมนะของผมนี่ไปดูกันได้โอ้โหเรียกว่า ต้องใช้ว่าเดือดปุดปุดกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมของเชลซีแน่นอนครับตัวที่ยังเจ็บก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือทางด้านของฮาคิมซีเยกแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้ในเกมหน้านะครับก็กลับมาซ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลัมพาดก็คงยังไม่น่าจะตัดสินใจใช้งานนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยนะครับติมโมแวนเนอร์ที่โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยแฟนลัมพาดออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันแล้วนะครับว่า ตรงนั้นเนี่ยจะให้คารมาซอนโอดอยลงเล่นแทนซึ่งตรงนี้ก็เห็นด้วยนะครับคือถ้าใช้ติโมวเนอร์เล่นริมเส้นทางซ้ายแล้วไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงที่ย่ําแย่เนี่ยกลับไปใช้ปีกธรรมชาติซึ่งวันนี้ผมว่าการใช้คาร์ลมาซอนโอดอยในการเจอกับแอสตันวิลล่าน่าจะทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอดอยก็จะได้เล่นนะครับส่วนตําแหน่งที่น่าเป็นห่วงอีกตําแหน่งหนึ่งนั่นก็คือ ตรงกลางครับมาตัโคซิชเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในเกมกับอาร์เซนอลนะครับถ้าลงเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นจอจินโยที่ได้ลงสนามแทนนะครับก็ต้องดูเช็คฟิตกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ถือว่าครบนะครับแนวรับเนี่ยคิดว่าเซซ่าอัสเปรเกต้าก็มีโอกาสได้ลงเล่นแทนริชเจมนะครับเนื่องจากริชเจมทําพลาดในเกมล่าสุดแล้วก็สภาพความฟิตเนี่ยผมว่าดูแล้วคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเป็น เซซาอัสปรเกต้าที่ได้ลงสนามเล่นแทนนะครับซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังจะเป็นเบนชิวเวลนะครับเพราะว่าเอเมอร์สันเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะดูไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับขณะที่ตัวรุกก็ผมว่าน่าจะยังเป็นแทม่อับรามเหมือนเดิมนะครับหลายคนที่เชียร์ว่าเป็นโอลิเวียชิรูนี่คงยากเพราะว่านาที่แล้วแกก็ทําประตูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลำผาดติดใจแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าแผนเชลซีจะมาในลักษณะแบบนี้ครับผู้สาประตูเป็นทางด้านของเอเดวาร์เมนดี้ครับแบ็กซ้ายเป็นเบนชิวเวล แบ็คขวาน่าจะเป็นเซซ่าอั i สเปลเกต้าเซนเตอร์จะยังเป็นคู่เดิมครับเคอร์ซูมากับเตโกซิวาซึ่งเล่นได้ดีในเกมกับอาร์เซนอลนะครับคู่กลางผมเชื่อว่าคัวซิจะฟิตนะครแล้วก็ลงสนามไปจับคู่กับเอ็นโกโลกองเต้ได้3ตัวรุกจะเป็นคารามาซัตโอดอยทางซ้ายขวาจะเป็นพูลิซิชแล้วก็ตัวรุกจะเป็นเมสันเมาส์นะครับขณะที่กองหน้าน่าจะเป็นแทมมี่อับราฮัมนะครับน่าจะมาในแผนลักษณะแบบนี้นะครับ เหมือนจะเป็น4-1-2-3หรือ4-2-3-1แล้วแต่ปรับในเกมซึ่งถ้าถามว่าจะมีจุดไหนที่เชลซีจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอาจจะมีอาจจะได้เห็นไคลฮาวเวิร์ดนะครับลงมาเล่นแทนพูลิซิชหรือเปล่าซึ่งนักที่เจอกอร์สซนลก็ฟอร์มทรงๆไม่ถึงกับดีมากแล้วก็รีสเตมถ้าฟิต100%ก็อาจจะได้เล่นนะครับตรงนี้แหละผมว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะมีโอเลชิรูที่อาจจะ สอดแทรกเป็นตัวจริงได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายของแทม่อัอบรามที่กล่ำศึกมาหนักเนี่ยลพาผาดต้องการจะพักก็น่าจะเป็นชีรูผมว่าแผนผังน่าจะอยู่ประมาณน,นี้ครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากหมายเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นคาร์ลัฟซอนโอดอยลงเล่นสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับแอสตันวิลล่านะครับสภาพทีมต้องบอกว่าโ,โหเราโชคดีมากๆที่วิลล่าล่าสุดเนี่ย ชนะคริสตัลพาเลท3-0แต่แถมมาด้วยใบแดงของไทรอนมิงส์ครับประการหลังตัวหลักซึ่งเกมรัดเนี้ยไทรอนมิงส์จะติดโทษแบนนะครับขณะที่ตัวอื่นอย่างเทรเซเก้ Ke, นะครับเวสลีย์รอสบัคคลีย์นี่รอสบัคคลีย์นอกจากเจ็บแล้วก็ยังลงเล่นกับเชลซีไม่ได้ด้วยจะเป็นสัญญายืมตัวนะครับที่เหลือเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเกมรุกก็ยังเป็นพวกโอเลวัตกินส์อันวายเอลกาซีแล้วก็ตัวอันตารายที่สุดในเกมนี้ก็คือแจ็คเกอริชนะครับไปดูกันเลยครับับบบแแแผนนนนของเเวสต์ฮมจะะลล่นในลกษณบบไหครับ อแผงของวิลล่านะครับจะเล่นลักษณะแบบไหนผมว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยประตูจะเป็นเอเมเรโนมาติเนสนะครับขณะที่แบ็คขวาเนี่ยแมตตี้แคชนะครับอดีตนักเตะของลอตเทนแฟอเรสต์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าถอยไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็ทำได้ดีนะครับขณะที่ทางซ้ายเนี่ยผมว่าจะเป็นทางนิวเทเลอร์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนให้นิวเทเลอร์ลงเล่นบ้างนะครับขณะที่เซนเตอร์เนี่ยพอไม่มีเทร์เรนมิงส์ก็จะเป็น ทางด้านของเอชรีคอนซากับคอต์นียเฮาส์นะครับคู่นี้แหละอาจจะเป็นจุดอ่อนให้กับเชลซีในการเจาะประตูดได้นะครับขณะที่3เกมรุกเนี่ยน่าจะเป็นมาวารัสนาคัมบ้านะครับดักัสลุยส์ครับอดีตต่ว่ากับตันทีมชุดยู23ทีมชาติบราซิลแล้วก็แจ็คเกริชโดยจะให้มาวารสนาคัมบ้าเนี่ยเป็น เหมือนกับตัวตัดเกมนะครับขณะที่ดักัสหลุยส์จะเป็นตัวประคองเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลนะครับขณะที่3ตัวบนเนี่ยซ้ายน่าจะเป็นอันวายอกาซี่ขวาจะเป็นเบอร์ทานตาเรซซึ่งเป็นเด็กเก่าเชลซีด้วยนะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นโอเิวัตกินส์นะครับดูแล้วแผนไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเอ่อเท่าไหร่ครับอาจจะออกมาในลักษณะแบบนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็โอ้ยากนะครับเพราะว่าตัวสำรองของแอสตันวิลล่าดูยังไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับ ก็วันนี้ถ้าวิเคราะห์นะครับจากสภาพความพร้อมเชลซีถึงแม้ว่าจะแพ้มาฟอร์มฝึกกับวิลล่าขณะที่ฟอร์มฝึกกับอาร์เซนอลนะครับขณะที่แอสตันวิลล่าต้องบอกว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับขนาด10คนยังชนะคริสตัลพาเลทได้ซึ่งผมมองว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายเลยนะครับสำหรับเชลซีหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจกลับมาแต่ก็ยังมีความโชคดีของแฟงลัมพาดตรงที่คือพอแอสตันวิลล่าไม่มีไทรอนมิงส์เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าแกนหลักในแนวหลังเนี่ย มีปัญหาแน่เราคิดสภาพว่าถ้าเชลซีตอนนี้ไม่มีเตโกซิวนั่นแหละครับคือปัญหาเดียวกันเพราะว่าไทโรนมิงส์เนี่ยนอกจากจะเป็นประการหลักตัวหลักแล้วแกยังเป็นศูนย์รวมของทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่ของคอตตีเฮาส์กับทางด้านของเอสรีคอนซาเนี่ยไม่ค่อยได้ยืนด้วยกันตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนผมไม่แน่ใจว่าแฟงลัมพาดจะเห็นตรงนี้แล้วจะใช้บ bon อลจากเทมีิอับราหัมคือบอลต้องถูกพักที่เทม่อับราหัมมากขึ้นจริง,รงๆในเกมนี้พอคู่เซนเตอร์เป็นคู่นี้เนี่ยผมยังเชียร์ให้ โอลิเวียชิรูลงมาเลยครับเพราะผมเชื่อว่าชิรูเนี่ยน่าจะจัดการกับคู่เซนเตอร์2คนนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่เข้าใจได้ว่า2นัดหลังสุดทําไป3ประตูนะครับแหมแฟงลัมพาดก็จะไม่ตอบแทนอะไรเลยก็เข้าใจอยู่นะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกมในช่วงต้นเนี่ยเชลซีไม่สามารถเจาะประตูแอสตันวิลล่าได้ผมก็เชียร์ให้รีบเปลี่ยนโอลิเวียชิรูลงมานะครับก่อนในนาทีที่60หรือ65เพราะผมว่าเซนเตอร์คู่นี้ยังเป็นจุดอ่อนเนื่องจาก ความเข้าใจกันในการยืนคู่เซนเตอร์เนี่ยเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนความอันตร,รายของแอสตันวิลล่าที่แฟน Chelsea เชลซีจะต้องระวังนะครับแน่นอนคนแรกก็คือแจ็คเกอริชครับอยากพยายามให้แจ็คเกอริชสร้างสรรค์เกมนะครับพยายามปิดเกมอย่าให้เขามีและว่าความคิดหรือว่า,ยาหยายเขาเโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แจ็คเกอริชได้ถ่ายบอลจากซ้ายจากขวาหรือมีฟรีคิกหน้าเกตโทษก็ด,กดีหรือว่าให้เขามีเวลาเนี่ยจะทําให้เชลซีเล่นลาบากเพราะฉะนั้น ถ้าโคอสิตลงเล่นได้นะครับโคอสิตกับกองเต้ต้องพยายามตัดแจ็คเกอริชออกจากเกมผมว่าข้อนี้เป็นเออ่เรียกว่าหัวใจหลักเลยคือง่ายถ้าอาวุธของแอสตันวิลล่ามี100%เนี่ยถ้าเราตัดแจ็คเกอริชเนี่ยผมว่าเกมรุกของวิลล่าจะหายไปเลย70%นะครับส่วนความอันตรายอื่นๆที่ผมเคยบรรยายแอสตันวิลล่าเนี่ยตัวที่อันตรายอีกคนหนึ่งก็คืออันวายเอลกาซีนะครับคือเอลกาซีเนี่ยเป็นปีกริมเส้นอดีตเด็กเก่าอาแจ็กซ์ที่ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นแต่่การเลน ความดีขึ้นของอาทางเอลกาซีเนี่ยเกิดจากการใช้โอกาสที่ค่อนข้างเปลืองนะครับผมจําได้ว่าเกมที่ผมบรรยายแอสตันวิลล่าก่อนหน้านี้พวกเขามีโอกาสในการเข้าทําเยอะมากนะครับโดยโอกาสของแอสตันวิลล่าเนี่ยไปกองอยู่กับอันวาเอลกาซีนะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเอลกาซีเนี่ยใช้โอกาสเยอะยิงไม่คมนะครับเกมนัดน,นั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดผมบรรยายอยู่คือเกมที่แอสตันวิลล่าเล่นกับทาง เบอร์ลี่นะครับเกมที่จบ0ู0นย์นั่นแหละครับคือเกมที่เหมือนใช้โอกาสเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธหลักๆแน่นอนครับแจ็คเกอริชนี่เปรียบสภาพเหมือนปืนใหญ่เลยนะครับขณะที่ทางด้านของอันวาวน์เวนีช่ก็เป็นปืนกลน,นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีแล้วก็แอบ,บไประวังทางโอเลวัตกินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่แต่ผมเชื่อว่าพอไม่ใช่คู่ซูมากับรูดิเกอร์เนี่ยผมว่าเจโกซูวาจะจัดการกับโอเลวัตกินสได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงเลยครับเกมนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่แฟนเชลซีหลายคนมองว่าเจออาร์เซนอลมาฟอร์มไม่ดีนะครับเล่นกับวินล่ามโอกาสเพรียงพลัมได้แต่ผมเชื่อว่าการที่วิลล่าขาดไทรอนมิงส์นี่คือหัวใจหลักนะครับมีส่วนกับผลของการแข่งขันในวันนี้แน่นอนนะครับผมเลยมองว่าเกมนี้เชลซีจะได้เปรียบจากการที่วิลล่าไม่มีไทรอนมิงส์สุดท้ายจะออกเบียดในช่วงแรกครับและผมเชื่อว่านักเตะเชลซีที่สภาพจิตใจย,ย่าแย่เนี่ยจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาในวันนี้ได้สกอร์ฟันธงเลยครับผมว่าเชลซี จะมีดีพอที่เฉือนแอสตันวิลล่าได้ครับแต่ผมบอกเลยครับว่าเหนื่อยไม่ใช่เกมง่ายครับอาจจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์หรือไม่ก็สองหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความอันตรายของวิลล่าเนี่ยด้วยการที่มีแจ็คเกอริชถ้าคุณปิดแจ็คเกอริชไม่อยู่คู่นี้ผมบอกเลยนะฟันธงแบบไม่เข้าข้างมีโอกาสออกเสมอเหมือนกันนะครับระวังให้ดีนะครับทางแจ็คเกอริชแล้วก็อันวายอุกาซี่แต่ว่าพอไม่มีไทรอนมิงส์เอาจริงถ้าวันนี้มีไทรอนมิงส์นะ ผมว่าเชลซีเสมอนะครับแต่พอไม่มีไทรอนมิกซ์ผมเชื่อประสิทธิภาพว่าโอ้หพูลิสิชก็ดีหรือแม้กระทั่งอทมี่อับราฮัมก็ดีเมสันเมาก็ดีอ่ะน่าจะฉายแสงในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเชลซีน่าจะพอเฉือนได้นะครับอ่ะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนะครับหลังจากที่จบเกมกับแอสตันวิลล่ามีโปรแกรมขึ้นมาให้ดูหน้าจอนะครับว่าเชลซีจะเจอกับทีมไหนบ้างนะครับก็หลังจากเจอวิลล่าแล้วเนี่ยจะเล่นในบ้านกับแมนซิตี้นะครับเยือนฟูลแลม เยือนเลสเตอร์แล้วก็เย้าวูฟแฟมตันนะครับอ่ะก็ใครที่รับชมอยู่ลองคอมเมนต์มาได้ครับว่าเชลซีจะมีกี่คะแนนจาก5นัดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปใหม่นะครับทางช่อง YouTube ของผมปามสามบาทห้าบาทอย่าลืม Subscribe นะครับตอนใหม่พูดถึง5ผู้เล่นที่ถูกดองเค็มจนแทบจะลืมไปแล้วว่ามีใครบ้างไปดูกันว่านักเตะที่เชลซีเคย ปล่อยยืมนะครับถูกดองจนไม่ได้เล่นสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนกันบ้างอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับวันนี้ครบถ้วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมนะครับเชลซีแอสตันวิล่าเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิสิงวอลฟ์ออฟฟุตบอล